เดี๋ยวจับตาทีนี้อีกอย่างนึงที่ต้องจับตาคือสัปดาห์หน้านะครับการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญก็จะเป็นวาระการประชุมเรื่องพิจารณาพรก.กู้เงิน3ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาทแก้ปัญหาเยียวยาโควิด-19 เมื่อวานพรรคฝ่ายค้านเขาก็ประชุมกันประเด็นของฝ่ายค้านก็คือ3วันไม่พอแล้วอยากให้เปิดแยกพิจารณาเป็นรายพรก.ซึ่งแต่ละพรก.มันมีความละเอียดที่แตกต่างกันอยากได้เวลามากกว่านี้คุณชวนหลีกภัยก็บอกว่าเบื้องต้นให้ไว้2วันเดี๋ยวถ้าไม่พอขยายต่อได้แต่ประเด็นของคุณชวนประธานสภาคือเมื่อวานนี้เขาเอาแผ่นอะคริลิกใสอะมาให้ดูว่าเอามากั้นระหว่างที่นั่งของที่ประชุมสภาคุณชวนบอกว่าแผ่นนี้เนี่ยพิจารณาว่าเปลืองงบประมาณคุณชวนบอกว่าที่สำคัญเนี่ยคือตอนคัดกรองตอนเข้าเนี่ยสำคัญที่สุดเอาแผ่นนี้มันไม่สำคัญหรอกเพราะว่าเวลานั่งจะให้นั่งห่างกันอยู่แล้วดังนั้นไม่เอาเปลืองงบ